ล่องพี่จำล่องมาให้ได้คือส่วนใหญ่ผมจะอ๋อตัวนี้ผมลืมกดเองเวลาพี่เปิดนี้ไปดูสายพานนี้สองอันเลยดึงมานั่นแหละครับดึงเลยยกขึ้นนะครับวางครับผมวางพื้นเลยวางนั่นแหละวางที่ย่าดีกว่าเท่าที่ผมจะให้เห็นคู่มือไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้นี่เห็นไหมครับสายพานพี่สั่งตามนี้ใส่ภาพตามนี้การไปคะแนนดูภาพเอาไม่ต้องอ่านก็ได้สองเปิดตรงนี้เปิดนะครับเอามาเลยครับผมจะให้พี่รู้ว่าคือระบบมันมีอะไรบ้างเวลามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยพี่ได้จินตนาการภาพถูกว่าอ๋อมันติดตรงนี้นะครับเวลานวดมาตัวนี้เป็นตัวนวดจะมีตะแกรง2ชั้นชั้นที่1นวดตรงนี้ใช่มั้ยมันจะมีนิดติดเสร็จนวดเสร็จใช่มั้ยครับจะมีตะแกรงเสร็จกับมาร่อนเสร็จปุ๊บมันจะร่อนผ่านพัดลมนี่คือพัดลมจะเป่าเพื่อฟางออกหลังหรือสิงคโปร์ร่อนเสร็จปุ๊บมันจะมาตัวสกรูที่1เอาเข้าถังแต่ข้าไม่มีตะแงะอย่างเงี้ยไม่หลุดมันเหลือแต่ตะแงะอย่างเดียวไม่หมดมันจะเข้าสกรูที่2ไปตีใหม่อีกรอบนึงแล้ววนกับเข้าถังมันจะมีแซน1 2สกรูแล้วมีตัวพัดลมอีกอันนึงอยู่นี่นะฮะคือตัวนี้พี่ต้องเข้าใจว่าสายพานพวกนี้อย่าให้แห้งแล้วมันจะลื่นใช้วิธีการแห้งคือพี่ใช้จาระบีจระเข้ทาหมดเลยมันจะเหนียวหมดเลยมันจะหนึบหมดนะครับนี่เนาะใช่อ่ะนี่เราทามาให้แล้วแหละแต่เราล้างทำความสะอาดก่อนมาไงล้างแล้วก่อนมานะอันนี้ฝั่งนี้ปุ๊บอันนี้ท้ายที่เปิดตัวนี้ได้นะครับนี่เปิดตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้พี่สามารถถอดสายพานตัวนี้แล้วยกห่างออกได้ถ้าพี่ไม่ต้องการสับข้อดีของการไม่ใส่สับก็คือพี่สามารถเพิ่มแรงมาเพิ่มได้อีก 20% เครื่องจะแรงขึ้นแต่ก็มันก็ฟางออกเป็นฟ่อนๆเนาะอ่ะมาฝั่งนี้ต่อพอเราคือถอดยกชุดออกไปเลยถอดไปได้เลยยกได้เลยเนี่ยถอดสลักนี้ยกคนเดียวได้เหรอไปเพียง2 คน2คนนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้ก็ถอดตัวนี้ถอดตัวนี้นะดูฝานี้ครับดูวิธีการใส่นะนี่ฟังนี้ฝาคู่มือนะมันจะมีอุปกรณ์ฝานี้ตัวนี้ถอดออกมาได้ปองคือดูภาพเอาตัวนี้ถอดได้ไหมตัวเสานี้ถอดได้นี่ไหมเสานี้ก็ถอดเสานี้สามารถดึงออกมาได้เนาะแต่เราไม่ดึงละเดี๋ยวเข้าร่วงนะครับฮะเวลาถอดถังนะถอดถังแล้วก็ต้องถอดสกรูตรงนี้แล้วถึงจะถอดถังได้นะครับตัวนี้เป็นตัวหลังนี่ครับตัวล็อกตรงนี้นะครับเราสามารถดึงมันออกมาปุ๊บนี้ได้นะถังมันสามารถเอ็นเทได้นะครับนะเครื่องยนต์จะอยู่ใต้นี้ใช่ไหมทางเอ็นมาทางนี้เหรอใช่ใช่ออกไปทางนี้ได้อ่ะพี่ต้องเปิดฝาท้ายเปิดออกมาผมจะให้พี่ดูน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในถังข้างในนะถังเก็บไฮดรอลิกอยู่ข้างในนะฮะถังเก็บไฮดรอลิกจะอยู่โซนในอยู่ถังข้างในนู้นนะครับอันนี้เปลี่ยนตามชั่วโมงใช่ครับเปลี่ยนตามชั่วโมงปกติอันนี้เป็นน้ำมันหม้อน้ำนะครับแล้วก็สายพานอยู่เส้นกลางเห็นสายพานเส้นใหญ่ไหมครับเส้นใหญ่พวกนี้เห็นไหมอันนี้เราล้างมาให้หมดแล้วแต่ว่าพี่อาจจะเวลาจะใช้งานจริงๆจังพี่ทาจาระบีให้มันเยิ้มๆหน่อยนะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้น้ำมันเช็คไฮดรอลิกตรงนี้ครับเห็นจังไงไหมพี่ดึงจังไงขึ้นมานี่ตรงดำๆนี่ดึงจังไงขึ้นมานั่นแหละครับดึงจังไงระวังขาดนะดึงมานั่นแหละนี่ครับเป็นน้ำมัน UDT ตรงนี้นะเป็นตัวปิดนะครับเป็นตัวเติมตัวเป็นตัวม็อกตัวกองนะฮะใช้ตัวนี้เติมใส่ละ UET อย่างเดียวกันมั้งเบอร์เดียวกัน UET คูโบต้าแหละครับต้องใช้ UET คูโบต้าแหละเหมือนกันฮะแค่นี้เองหมดแล้วตอนนี้ผมสอนพี่ลื้อตรงนี้ที่เติมตรงนี้เติมตรงนี้เหรอใช่ครับมันจะมีถังเข้าไปเก็บเราจะรู้ระดับมันได้ไงอ่ะมันไม่บอกพี่ต้องใช้จิ้มเอาเหรอใช่มันไม่มีบอกจริงเพราะพวกนี้มันจะไม่มีบอกสายพานพวกนี้ก็มันจะไม่มีบอกมันมีแค่